แล้วเราก็มาถึงเรื่องสุดท้ายของสไลด์นี้นะครับหรือว่าเลคเชอร์นี้ก็คือเรื่องของการสืบทอดเนี่ยเรื่องสุดท้ายของมันก็คือเรื่องของอินเทอร์เฟซนะครับอินเทอร์เฟซกับแอบสแตรคที่เราเรียนมาเมื่อกี้เนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมันจะใกล้เคียงกันนะครับอินเทอร์เฟซนะครับมันจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับแอบสแตรคคลาสแต่ว่าอินเทอร์เฟซไม่ใช่คลาสนะครับดูดีๆนะอินเทอร์เฟซไม่ใช่คลาสนะครับแต่ว่ามันคล้ายๆกับแอบสแตรคคลาสนะครับดังนั้นอินเทอร์เฟซเนี่ยมันไม่ใช่คลาสเวลาประกาศจะต้องประกาศอยู่ระดับเดียวกับคลาสนะครับคือมันไม่ใช่คลาสหรอกแต่ว่ามันเวลาประกาศต้องประกาศระดับเดียวกันนะครับอยู่ในระดับเดียวกันกับคลาสนะครับทีนี้ข้อสำคัญของอินเทอร์เฟซมันคือยังไงอินเทอร์เฟซมันบอกว่าอินเทอร์เฟซเนี่ยจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ข้างในมันนะครับมีแต่เมธอดที่ยังไม่สมบูรณ์เท่านั้นก็คืออินเทอร์เฟซจะมีแต่เมธอดที่ไม่มีบอดี้ครับมันคือสิ่งที่ไม่สมบูรณ์เลยอินเทอร์เฟซคือสิ่งที่ไม่สมบูรณ์เลยนะครับที่ไม่สมบูรณ์เลยเราจะใช้คีย์เวิร์ดคำว่าอินเทอร์เฟซนำหน้าเราไม่ใช้คำว่าคลาสแล้วนะครับเราใช้คำว่าอินเทอร์เฟซนะครับใช้คำว่าอินเทอร์เฟซซึ่งพอเราใช้อินเทอร์เฟซปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาเราจะเอาไปใช้ตอนที่เราเป็นแอปแสกคลาสนะครับย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่เราเป็นแอปแสกคลาสเนี่ยเราใช้คีย์เวิร์ดคำว่า extends ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอินเทอร์เฟซนะครับอินเทอร์เฟซเราจะใช้คีย์เวิร์ดในของคำว่า implements นะครับในการสืบทอดนะครับในการสืบทอดไปใช้ฉะนั้นข้อสำคัญครับของอินเทอร์เฟซอินเทอร์เฟซมีแต่สิ่งที่ไม่สมบูรณ์อยู่ข้างในก็คือไม่มีบอดี้เวลาจะใช้เราไม่ใช้คำว่าคลาสครับเราใช้คำว่าอินเทอร์เฟซเวลาจะสืบทอดเราใช้คำว่า implements นะครับทีนี้ไปดูครับดูตัวอย่างครับอาจารย์เปลี่ยนโค้ดเดิมเลยครับบรรทัดที่11จากเดิมที่มันเป็นคำว่าคลาสอยู่ข้างหน้าเป็นคำว่าคลาสอยู่ข้างหน้าอาจารย์เปลี่ยนเป็นคำว่าอินเทอร์เฟซเป็นคำว่าอินเทอร์เฟซนะครับฉะนั้นมันอยู่ระดับเดียวกับคลาสไหมเนี่ยคลาสปีกาเปิดตรงนี้ปีกาปิดตรงนี้ฉะนั้นอินเทอร์เฟซก็ปีกาเปิดตรงนี้ปีกาปิดตรงนี้ได้อยู่ระดับเดียวกันนะครับตัวอินเทอร์เฟซนะครับอินเทอร์เฟซสตูเดนต์เนี่ยอาจารย์ใส่คำว่าอินเทอร์เฟซไม่มีคำว่าคลาสแล้วนะครับแล้วข้างในบอกว่าอินเทอร์เฟซเนี่ยข้างในจะต้องมีแต่สิ่งที่มันไม่สมบูรณ์เท่านั้นก็เนี่ยครับมี public void set name มันชื่อ method parameter นะครับ string name วงเล็บเปิดปิดแล้วจบ semicolon เลยคือไม่มี body นะครับไม่มี body ฉะนั้นอินเทอร์เฟซนะครับมันไม่มี body นะครับไม่มี body เวลาเราจะใช้งานนะครับมีแต่สิ่งที่ไม่สมบูรณ์นะเวลาเราจะใช้งานเราใช้ class นะครับ class นะครับกับ student ที่เราสร้างขึ้นมา implements interface ตัวนี้นะครับ implement interface student นะครับฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเราสืบทอดนะครับสืบทอดสิ่งต่างๆใน student เนี่ยสืบทอดเข้าไปยังกัด student ไอ้สิ่งที่อยู่ใน student มีอะไรบ้างก็คือตรงนี้ครับตัว set name นะครับที่มันไม่สมบูรณ์ทีนี้พอเราสืบทอดไปนะครับพอเราสืบทอดเข้าไปในกัด student นะครับตัว compiler จะบังคับอาจารย์เขียนเลยเนี่ยมันมี method อยู่1ตัวนะที่มันไม่สมบูรณ์ compiler จะบังคับให้เขียน method นี้ให้สมบูรณ์เขียนได้สมบูรณ์ก็คือให้มันมีปีกาเปิดมีปีกาปิดมีไส้ข้างในนะครับฉะนั้นอินเทอร์เฟซจะถูกจะบังคับให้กัดซิลเดนเนี่ยบังคับเขียนให้สมบูรณ์พอไอตัวกัดซิลเดนเขียนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วกัดซิลเดนสามารถเรียกใช้ได้ก็คือกัดจุดเซตเนมอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเรียกใช้ได้เพราะเราเขียนให้มันสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถทำงานได้นะครับฉะนั้นผลลัพธ์มันก็คืออันนี้คอมไพล์ได้ถูกต้องแต่ในกรณีสมมติเราไม่รู้ล่ะสมมติเราไม่รู้ก็คือบรรทัดที่11นะครับบรรทัดที่11เนี่ยเราสร้างอินเทอร์เฟซ student ขึ้นมามีเมธอดตัวหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วบรรทัดที่15เราสร้าง grad student ขึ้นมา implements นะครับ student ตัวนี้มีเมธอดตัวหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์แต่เราดันไม่เขียนตรงนี้นะครับดันไม่เขียนเมธอดที่มันสมบูรณ์พอเรารันโปรแกรมนะครับมันจะบอกเลยว่าเฮ้ยมันมีเมธอดนะตรงนี้มันจะขึ้นแดงๆไว้อยู่แล้วแหละว่ามันมีเมธอดตัวหนึ่งนะที่มันไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ต้องเขียนให้เสร็จก่อนถ้าเขียนไม่เสร็จจะทำงานไม่ได้นะครับฉะนั้นมันก็จะตีเออร์เลอร์ขึ้นมาทันทีว่ามันจะบังคับให้เขียนแล้วถ้าเราไม่เขียนอ่ะมันจะตีเออร์เลอร์นะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือคุณสมบัตินะครับของอินเทอร์เฟซนะครับอินเทอร์เฟซเราดูเหมือนเฮ้ยแล้วมันจะสร้างขึ้นมาทำไมโอ้เดี๋ยวเราจะได้เจอในสไลด์ถัดไปครับเออไม่ใช่สิสไลด์หน้านะสไลด์ในเลคเชอร์ที่5นะครับเราจะได้เจออินเทอร์เฟซมาเต็มนะครับมาเต็มเลยฉะนั้นเข้าใจอินเทอร์เฟซตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับ